พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเราพบกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.รับชมผ่านทางออนไลน์กันได้นะครับที่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของไทย PBS Podcast ครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์เรื่องราวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากกันนะครับรวมถึงประเด็นเด่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอนักจิตวิทยาการปรึกษามาแนะนำการดูแลสภาพจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายและรุนแรงเศรษฐกิจติดบ้านกับความสำคัญของการประชุมเอเปก2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะเป็นโอกาสพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 ได้อย่างไรอาเซียนไอส์ศรัทธาลี้ลับแห่งอุษาคเนหมอดูผู้นำและอานัตของดวงดาวเรื่องราวของโหราศาสตร์ที่อยู่คู่กับผู้คนมานับร้อยปีและปิดท้ายกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาตะลุยปราสาทเกาะแกและปราสาทบึงมาลาแหล่งอารยธรรมโบราณในกัมพูชาในช่วงเวลาที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันครับไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเรารวมถึงคนรอบข้างไม่รู้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เจอนั้นจะมีความหนักเบากระทบกับจิตใจมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อจะต้องเจอกับเหตุการณ์ข้างหน้าแบบไม่ได้เตรียมตัวขึ้นมาการรับมือนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจที่จะต้องอาศัยเวลาในการช่วยเยียวยาจะต้องอาศัยคนรอบข้างอาศัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงพลังใจของเราในการดูแลครับและทีนี้จะรับมืออย่างไรดีถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้นักจิตวิทยาจากรายการโรงหมอมีคำแนะนำมาฝากครับต้องบอกว่าเหตุการณ์เลวร้ายเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากเจอเนาะสำหรับใครที่เจอนะครับผมขอแสดงความเห็นใจก่อนเลยว่าการเจอเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เลวร้ายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วนะครับการดูแลจิตใจตัวเองก็สำคัญแต่ก่อนที่จะดูแลจิตใจตัวเองผมว่าสิ่งแรกเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่ากว่าที่เราจะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้เนี้ยมันก็จะมีระยะเวลาที่เราจะต้องค่อยๆปรับตัวทำความเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงชุดนั้นซึ่งเป็นข้อมูลความเป็นจริงที่ค่อนข้างอยู่ด้วยยากทีเดียวเพราะงั้นสิ่งสำคัญคือเราอย่าเร่งตัวเองมากเกินไปที่จะต้องรีบลืมหรือว่ารีบไม่รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นั้นเราสามารถปล่อยให้ตัวเองรู้สึกได้และการที่ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปเนี่ยสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเราจะค่อยๆเริ่มรู้สึกเข้าใจมันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญละที่เราจะต้องไปหวนคิดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันไม่ได้พาเราไปที่ไหนจุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่เราค่อยๆอยู่กับมันได้และค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนนะครับที่เจอเหตุการณ์เลวร้ายอย่าเพิ่งบีบคั้นตัวเองมากเกินไปปล่อยให้ตัวเองได้ทิ้งเวลาอยู่กับความเศร้าตรงนั้นอยู่สักระยะเวลานึงจนกว่าจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์ละที่เราจะต้องคิดถึงมันต่อจุดนั้นจะเป็นจุดที่เราสามารถฟื้นขึ้นมาได้และหลังจากฟื้นขึ้นมาได้นะครับจุดสำคัญคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันที่เราค่อยๆสร้างวิถีชีวิตที่เราจดจำเรื่องที่มีความสุขอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับจิตใจเรานะครับอยู่กับผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่แล้วมีความสุขที่จะอยู่ด้วยห้อมล้อมด้วยผู้คนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเราจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราค่อยๆก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายที่เราเคยจดจำได้มาสู่วิถีชีวิตความเป็นจริงในปัจจุบันและที่สำคัญคือคนรอบตัวนะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปบีบคั้นหรือว่ารีบไปเร่งให้คนที่เขากำลังต้องเจอกับความสูญเสียหรือความผิดหวังร้ายแรงพวกนี้ครับต้องรีบหายคนรอบข้างนะครับสำคัญมากคือการรอและให้เวลาและก็อยู่ให้กำลังใจกันนะครับโดยที่เราปรากฏตัวอยู่เสมอแหละว่าเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตและเคียงข้างเขา
แล้วจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดที่เราจะค่อยๆก้าวผ่านเรื่องพวกนี้ไปด้วยกันครับชวนฟังเรื่องนี้กันต่อได้นะครับในรายการโรงหมอตอนการดูแลสภาพจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายและรุนแรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีเรื่องอื่นๆให้ได้ติดตามกันในรอบสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มต้นกับดนตรีบำบัดครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูดูแลจิตใจนะครับให้เรามีสมาธิกันได้โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือห้ามพลาดในตอนนี้นะครับรวมถึงเรื่องโรคลมพิษครับหลายๆคนเกิดขึ้นบ่อยนะครับมีอาการขึ้นทางผิวหนังกันด้วยมีสาเหตุอย่างไรไปติดตามกันได้กับโรงหมอปิดท้ายด้วยการเลี้ยงสัตว์อย่างคนมีความรับผิดชอบนะครับรับเข้ามาในความดูแลแล้วจะต้องดูแลอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับเดือนพฤศจิกายนนี้ครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปก2022นะครับซึ่งจะเป็นโอกาสที่ผู้นำจาก21เขตเศรษฐกิจทั่วโลกครับจะเดินทางมาที่ประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้ครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านชวนฟังกันนะครับว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรและจะส่งผลต่อการค้าการขายระหว่างประเทศอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากการฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 ฟังกับรายการเศรษฐกิจติดบ้านครับปกติแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลก็ดีกระทรวงก็ดีกรมก็ดีอาจจะต้องมีการตั้งเป้าว่าเราทำไปแล้วเราจะนำไปสู่อะไรในครั้งนี้ครับการประชุมเอเปคที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยแสดงว่าไม่มากก็น้อยเราก็มีแต้มต่อพอสมควรนะฮะในครั้งนี้ทางด้านของกรมคิดว่าอยากจะนำไปสู่อะไรเป็นเป้าหมายในเชิงของการค้าระหว่างประเทศครับค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องโอเพนคอนเน็กต์แล้วก็บาลานซ์เรามีความรู้สึกว่าท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดแล้วก็พอสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็อาจจะเจอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้ราคาพลังงานแพงนะคะหลายประเทศก็เผชิญปัญหาเงินเฟ้อนะคะค่าแรงอาจจะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นความท้าทายที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะมีการเชิญสมาชิกเอเปคเนี่ยค่ะพูดคุยกันโดยเฉพาะในระดับนโยบายนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะพยายามที่จะเผชิญกับความท้าทายอย่างไรนะคะเพื่อให้การค้าระหว่างกันยังคงดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นลดการกีดกันทางการค้าลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าให้มากที่สุดหรือว่าการเดินทางที่ใช้คำว่า connect นะคะจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรก็ตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยตั้งไว้นะคะเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเองอะค่ะเราต้องพึ่งพาอย่างน้อยก็การค้าระหว่างประเทศอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นได้ว่าตอนช่วงที่เราเผชิญปัญหาโควิดเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะดำเนินการเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยยังสามารถขยายการส่งออกไปได้นะคะซึ่งก็นับว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราดูสถิติอะค่ะเรายังพบว่าเราสามารถขยายการส่งออกโดยเฉพาะในส่วนสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปได้ดีแม้จะเผชิญกับภาวะโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งเอาไว้เวลามีการประชุมเอเปกก็จะมีการหารือเรื่องนี้เพื่อให้นโยบายของเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยค่ะดำเนินไปในแนวแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเศรษฐกิจจะเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ชี้นะครับว่าโหรและหมอดูยังอยู่คู่กับคนในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานับร้อยปีแล้วนะครับโหรยังคงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนทุกชนชั้นในยามที่จิตใจไม่แน่นอนหมอดูปรากฏอยู่ในปราสาทราชวังทุกที่เลยนะครับรวมถึงศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองบางคนใช้หมอดูเป็นที่พึ่งในการตัดสินอนาคตของประเทศด้วยฟังเรื่องนี้กับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองในอาเซียนไอส์ครับโหราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้หายไปกับโลกสมัยใหม่นะคะแต่ว่าตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องที่คึกคักมากในหมู่คนทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้นำนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของจีนโบราณที่บอกว่าความเคลื่อนไหวของดวงดาวบนท้องฟ้ากับการกระทำขององค์ฮ่องเต้ผู้นำประเทศเนี่ยมีผลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นเราก็ยังได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดูที่มีการทำนายทายทักแล้วก็การประกอบพิธีแบบพราหมณ์เมื่อมีการทำนายทายทักต่างๆรวมทั้งเรื่องของโชคร้ายด้วยเนี่ยก็จะต้องมีการแก้เคล็ดใช่ไหมคะเรื่องนี้เราก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วส่วนจะแก้ยังไงเนี่ยคนตัดสินใจก็ต้องเป็นโหรทั้งหลายที่ทำหน้าที่คำนวณฤกษ์งามยามดีแล้วก็บอกวิธีการให้ในบ้านเราก็เลยเห็นคนธรรมดาทำสิ่งต่างๆที่อธิบายยากเช่นว่าลงไปนอนในโรงศพเพื่อต่ออายุตัวเองเรื่องของการรำแก้บนบานศาลกล่าวแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้หยุดแค่ในหมู่ของชาวบ้านแค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจถ้าทราบว่าในระดับของผู้นำบางประเทศเนี่ยเขาก็ทุ่มทุนแก้เคล็ดหาหมอดูกันมากมายทีเดียวค่ะปิดท้ายวันนี้ครับพาไปเที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนครับประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาครับกับรายการเที่ยวมีเรื่องหมอบัญชาจะพาไปตะลุยปราสาทเกาะแกนะครับที่นครโฉกคันคยาที่ได้รับฉายาว่าเป็นพีระมิดแห่งเขมรราชธานีอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรโบราณครับและอีกที่หนึ่งครับจะพาไปที่ปราสาทบึงมาลาหรือว่าเบงมาเลียปราสาทลึกลับกลางป่าที่เป็นจุดถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องทูมไรเดอร์พาไปเที่ยวกันกับหมอบัญชาในรายการเที่ยวมีเรื่องครับจริงๆคราวนี้เราไป3ที่ที่อยู่ไกลจากนครวัดก็คือปราสาทที่1คือปราสาทเกาะแกที่อยู่ไกลออกไป140กิโลปราสาทที่2คือปราสาทที่ชื่อว่าบึงมาลาหรือบึงมาเลียบึงมาลัยแล้วแต่จะเรียกปราสาทนี้อยู่ครึ่งทางจากนครวัดเสียมเรียบไปยังเกาะแกโอ้ปราสาทนี้สำคัญครับเพราะว่าเป็นฉากถ่ายหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องที่ว่าด้วยผจญภัยอะไรแต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่เขาใช้ปราสาทนี้แหละครับเป็นฉากแล้วเป็นที่สุดอีกปราสาทหนึ่งถ้าว่าใครอยากจะไปเที่ยวปราสาทหินที่มันแบบมันเต็มไปด้วยมนต์ขลังอ่ะมันยังไม่บูรณะอะไรอ่ะนะครับแล้วก็ไปก็ไม่ยากนักคือเดินได้เพราะเขามีสะพานเหมือนสะพานลอยฟ้าเพื่อข้ามปราสาทไปตรงนู้นตรงนี้เราเห็นหมดนี่คือปราสาทบึงมาลาบึงมาเลยอ่ะมาเลียมาลัยส่วนอีกปราสาทหนึ่งเราค่อยแวะขากลับแล้วผมคิดว่ายกนี้คงพูดไม่ทันเขาจะไว้ยกหน้าคือปราสาทบันทายชมาทุกๆรายการที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับรวมถึงรายการอื่นๆของไทย PBS Podcast คุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางครับทั้งเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comเราอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนนะครับไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ช่องทางต่างๆนะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับยังมีข่าวสารและกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับอย่าลืมไปที่โซเชียลมีเดียของเราครับ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram นะครับชื่อนี้เลยครับ Thai PBS Podcast ค้นหาแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กด follow กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของพวกเราตลอด24ชั่วโมงครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 นชมสดทางออนไลน์นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรดินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียง
พี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายก็ขายที่นกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast